สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาขยายว่านถุงเงินถุงทองลงดินกันค่ะว่านถุงเงินถุงทองก็จะเป็นไม้ล้มลุกหัวคล้ายๆกับเผือกค่ะต้นเขาก็มีอายุหลายปีเลยค่ะเขาก็จะขยายพันธุ์โดยการแตกหัวค่ะเขาก็จะชอบที่ชื้นๆค่ะชอบน้ำมากค่ะนี่ค่ะหลุมที่เราขุดไว้เขาจะชอบดินร่วนมากค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปค่ะแล้วก็ปลูกง่ายๆค่ะเพราะว่าว่านถุงเงินถุงทองเขาก็จะเป็นง่ายมากค่ะรากเขาจะเยอะมากเลยค่ะนี่เราเพิ่งปลูกไม่นานเองค่ะเขาจะโตเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ปลูกลงหลุมไปเลยค่ะเราปลูกลงพื้นดินต้นเขาก็จะได้ใหญ่ๆแต่ก็เยอะๆค่ะเวลามีดอกของเขาจะมีกลิ่นหอมค่ะเราปลูกเสร็จแล้วต้นหนึ่งค่ะเรามาปลูกอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้รากก็เยอะค่ะใบเขาสวยมากเลยค่ะถ้าใบใหญ่จะสวยมากยิ่งขึ้นค่ะปลูกไม่นานใบเขาก็จะใหญ่มากเลยค่ะแล้วเขาก็จะออกเป็นสีทองอีกสีหนึ่งด้วยค่ะนี่มีแต่สีเงินค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำตามค่ะเขาจะชอบน้ำมากเลยค่ะวิลาเขาก็จะไปหาอาหารกินเองเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกใส่บำรุงให้เขาค่ะก็เขาก็จะใหญ่ต้นเขาก็จะสูงใหญ่กว่านี้เยอะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ